สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้ม OR เพียวๆเลยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่มี OR จองหุ้นตั้งแต่ IPO แล้วก็ยังไม่ได้ขายนะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งมาซื้อก็ยินดีด้วยละกันเนาะถ้าคุณได้ซื้อตอน22บาทนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการดูกันนะครับว่าแนวโน้ม OR เป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าดูจากแท่งเทียนนะครับถ้าดูจากแท่งเทียนไงครับเปิดอันนี้คือเปิดเนาะ Open จุดสูงสุดอยู่ตรงนี้นะครับจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้แล้วก็โค้ดอยู่ค่อนข้างสวยงามนะครับนั่นหมายความว่าอะไรคือมีการแบบเปิดมาแล้วก็โยนทิ้งนะครับแล้วก็ไล่ราคาขึ้นมานะครับไล่ราคาขึ้นปื๊ดแล้วก็ปิดแหมก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าดูจาก time frame day นะครับ หนึ่งแท่งดูได้แค่นี้นะครับแต่ว่าถ้าจะดูละเอียดแล้วก็ดูที่ time frame 1นาทีนะ1นาทีพอจะเห็นอะไรบ้างนะครับ1นาทีพอจะเห็นmovement การเคลื่อนไหวของตัว OR นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมตอนนี้ก็ถือต่อไปยังต้องถือต่อไปอยู่นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยเราก็มาตีแนวรับแนวต้านของเขาแล้วกันอันนี้มันดูทำเฟรม5นาทีดีไหมมันจะชัดหน่อยนะมันจะชัดหน่อยนะครับก็ตีแนวรับแนวต้านครับปึ้งเลขจุดต่ำสุดอ่ะดู1นาทีก่อนแนว1นาทีมีตรงนี้ด้วยถ้าทำเฟรมเดย์มันดูไม่ชัดใช่ไหมครับแล้วก็เทคนิคนะครับถ้าหุ้น IPO แล้วก็มาดู1นาที5นาทีนะ1นาที5นาทีนะครับว่าเขาจะไปถึงไหนนะครับรอบนี้เป้าหมายเขาอยู่ที่30บาทนะครับเป้าหมายอยู่ที่30บาทนะแต่คันว่าจะไปตรงนี้คือสามสิบห้าบาทมันก็จะโหดเกินไปเนาะ35บาทคือ100%นะครับโหดไปนะโหดไปนะครับดูในทางเฟรมย่อยโอเคก็ให้กรอบไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ให้กรอบไว้ประมาณนี้ OR นะครับก็มีแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้นะ 29.5 นะครับมีแนวรับอยู่ที่ตรงนี้ทำให้เป็นราคาเป้าหมายก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้เป็นสีเขียวไหมหรือตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเขียนแผนนะครับใน time frame 5นาทีก็จะเป็นประมาณนี้ขยายหน่อยใส่สไปเดอร์เวฟเข้าไปนะครับ
ไม่ค่อยสวยประมาณนี้นะครับก็คือว่าสรุปนะครับสำหรับ OR นะครับคนที่มีของก็ถือต่อไปวาง Stop Loss ไว้ที่28บาทนะครับวาง Stop Loss ไว้ที่28บาทโดยมีแนวต้านอยู่ที่ 29.5 นะครับถ้าผ่าน 29.5 ไปได้ก็ไปที่30นะครับถ้าผ่าน30ไปได้อีกก็มี32นะครับแต่ว่าถ้าแบบโอ้ยปลายฟ้าเลยคือตรงนี้เลยนะ 34.9 นะครับ 34.9แต่เบื้องต้นคือดูให้ผ่านแนว 29.5 ก่อนนะ 29.5 ก่อนนะครับผ่านให้ได้ก่อนละกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์แล้วก็เป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจในการลงทุนของเพื่อนๆนะครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ